สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเราจะมาต่อกันที่การเรียนรู้เกี่ยวกับความต่าง Business English และ American English ว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างไปต่อกับคลาสนี้เลยค่ะคลาสเอกับจันทนีนะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะจะยังคงอยู่เรื่องความแตกต่างในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะระหว่าง British English กับ American English นะคะซึ่ง2แบบนี้นะคะเวลาที่ใช้เนี่ยทั้งคนอเมริกันและคนอังกฤษนะคะจะใช้คำศัพท์แตกต่างกันออกไปนะคะเวลาที่จะหมายความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะที่จะทำให้น้องๆเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าต้องการจะหมายถึงห้องพักหรือที่อยู่อาศัยคนอเมริกันนะคะจะใช้คำว่า apartmentในขณะที่คนอังกฤษนะคะจะใช้คำว่า flat เห็นไหมคะว่าทั้งสองชาตินี้ใช้ไม่เหมือนกันแล้วนะคะนอกจากคำว่าห้องพักที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยคำว่า lift ก็เช่นเดียวกันค่ะคนอเมริกันนะคะมักจะใช้คำว่า elevator ในขณะที่คนอังกฤษจะใช้คำว่า lift เหมือนที่เราพูดกันในภาษาไทยนั่นเองนะคะคำต่อมานะคะคือคำว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะสำหรับคนอเมริกันนะคะจะใช้คำว่า subway train ในขณะที่คนอังกฤษนะคะจะใช้ว่า underground trainเห็นไหมคะว่าไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะและอันสุดท้ายนะคะคำว่าวันหยุดพักผ่อนค่ะสำหรับคนอเมริกันนะคะจะใช้คำว่า vacation ในขณะที่คนอังกฤษนะคะก็จะใช้ว่า holiday เห็นแบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะเมื่อเวลาจะไปประเทศอเมริกาหรือประเทศอังกฤษนะคะคำศัพท์แต่ละคำนะคะแม้ความหมายเหมือนกันแต่คำศัพท์แตกต่างกันค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ